เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ผมแกกันเทียนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับ The Simple เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นี่มันโล่งมันไม่ใช่ดิโล่งไม่ใช่โล่งโลดิงมันโล่งมากเลยนะฮะซึ่งผมก็จะมาทำการเติมให้เสร็จนะครับเพราะว่าผมปล่อยมันไว้ไม่ได้ปล่อยให้มันโล่งนี้ไม่ได้มันดูไม่สมเหตุสมผลนะครับการที่จะปล่อยบ้านโล่งแบบนี้จึงเกิดมาเป็น The Sims 4 Part พิเศษ Part ที่2นะครับสำหรับเนื้อเรื่องเราจะมาต่อกันเรื่องที่ผมทำการตกแต่งบ้านตรงหลังนี้ให้มันเสร็จนะครับเอาละครับในส่วนของนี้เราจะทำเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับอีกหลังหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับอาจจะทำเป็นบ้าน1ชั้นคือเราจะไม่ทำหลายชั้นนะครับในโซนนี้แล้วก็ตรงบ้านเราก็จะมีเสาตรงกลางบ้านนะฮะออกมาจะได้ดูแบบมีอะไรนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เหมือนเป็นหลังคาบังตรงทางเข้านิดนึงนะครับส่วนตรงข้างหน้านี่ที่ผมตีออกมานี่จะทำเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเป็นแผงกระจกกั้นไว้เฉยๆเพื่อให้มีความสวยงามนะครับเพราะว่าจากบ้านหลังแรกที่ผมทำแล้วผมกลับไปดูนี่ผมรู้สึกว่ามันอุบาทจริงๆนะฮะทุเรศมากเป็นการเอาแบบที่แบบตอนนั้นสร้างแบบพอแล้วเสร็จนะฮะก็เลยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่านะครับแต่หลังนี้เราก็พยายามทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับดูเป็นบ้านมากกว่าเป็นบล็อกเอามาวางใส่กันนะส่วนตรงหลังคานี่ก็เดี๋ยวผมจะทำหลังคาเป็นโปร่งใสนะฮะคิดว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเรือนกระจกนะเราอยากปลูกแบบปลูกต้นไม้ไว้ข้างๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยปลูกเป็นเรือนต้นไม้ไว้ในเรือนกระจกเนี่ยแต่นี่จะเป็นบ้านคนอีกหลังนึงนะครับจะไม่ได้เป็นเรือนกระจกข้างหลังเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโซนที่มีเรือนกระจกอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นโซนที่เป็นโซนบ้านนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเนื้อที่ข้างในจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็อาจจะไม่ได้เป็นเรือนกระจกนะอาจจะเป็นบ้านเฉยๆอย่างเดียวนะครับตรงนี้ผมก็ทำการใส่บันไดนะครับว่าอาจจะขึ้นมาที่ชั้นระเบียงข้างบนนะครับข้างบนอาจจะปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อเป็นแบบสีสันให้บ้านมีสีเขียวนะฮะดูร่มรื่นนะเป็นแบบปลูกต้นไม้เล็กๆบนดาดฟ้าอะไรเงี้ยเป็นคนชอบต้นไม้ก็ไม่ได้ชอบผมก็ไม่ได้ชอบปลูกหรอกแต่ว่าตัวละครที่มาอยู่น่าจะชอบก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับตอนนี้ก็ติดกระจกหลายแบบเข้าไปนะครับโอเคทีนี้มาดูเราจะต้องกั้นห้องนะฮะแล้วก็ลองดูซิบ้านโอเคก็จะเห็นนะครับว่าบ้านหลังแรกของเรานี่ดูทุเรศมากเลยเนี่ยดูไปดูมาทีนี้คิดอยู่นะครับดูจากจำนวนบล็อกแล้วเหมือนจะไม่พออย่างไรไม่รู้พอเตียงมาใส่โอ้โหเตียงใหญ่มากเตียงไม่ได้ใหญ่หรอกบ้านมึงเล็กนะครับนะคิดหนักเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงกับบ้านของเราดีจะจัดแบบไหนกำลังส่วนห้องน้ำนี่ก็จะกั้นยังไงนะครับให้มันไม่ขับบ้านของเราตอนนี้ก็ได้ที่อาบน้ำแล้วนะว่าไปอยู่มุมนั้นแน่นอนแล้วก็อ็อบเจกต์ของเราใช้เปิดมูฟอ็อบเจกต์นะครับมันจะทำให้สิ่งของของเราเนี่ยมันสามารถขยับได้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากขยับเป็นบล็อกของซิมที่เขาให้มานะฮะส่วนประตูห้องน้ำนี่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะหาประตูไหนดีที่มันดูเหมาะนะฮะแต่ก็หาไม่ได้เลยนะครับมันส่วนใหญ่เป็นประตูกระจกซึ่งผมไม่มันก็สวยดีนะฮะแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงห้องน้ำประตูกระจกคงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ทีนี้ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาห้องครัวไว้ไหนดีคือถ้าเราจะทำเป็นเรือนกระจกด้านข้างที่ไว้ปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อเราจะต้องเอาห้องครัวเนี่ยยัดไว้ในตัวบ้านเล็กๆเนี่ยซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่นะฮะกับการที่เราจะเอาเตาแก๊สหรืออะไรมาวางไว้ตรงข้างๆเตียงเนี่ยกินอาหารมันน่าจะคลุ้งเต็มห้องเลยคงไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดยังไงดี
ตู้เย็นไว้ทางเดินก็คงไม่ดีไม่โอเคเท่าไหร่สังเกตเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้นี่มันเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นผมเลยเอาห้องครัวออกมาไว้ข้างนอกตรงเรือนกระจกแทนนะฮะเรือนกระจกก็คงจะไม่มีแล้วเรือนกระจกเอาไว้ทำในบ้านหลังอื่นดีกว่านะฮะที่เราทำได้ใหญ่กว่านี้หลังนี้คงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราทำเป็นไทนี่โฮมแล้วจะใส่เรือนกระจกอีกคงจะลำบากก็ไม่เป็นไรครับก็ไว้นี่ที่ผมไม่ใส่เก้าอี้ทั้ง4ตัวให้มันครบเพราะว่ามันกินเนื้อที่นะฮะและอีกอย่างเป็นบ้านหลังเล็กที่อยู่คนเดียวนะฮะเพื่อแขกมาบ้านอะไรเงี้ยก็คงมาไม่กี่คนหรอกเพราะว่าเดิมทีบ้านนี้ก็เป็นแบบอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเราจะพยายามใส่ให้มีทุกอย่างให้อยู่ได้นะฮะมีทีวีนะฮะแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าทีวีไว้ตรงนี้เนี่ยประตูที่ไว้ตรงห้องครัวมันจะชนกับทีวีหรือเปล่าก็กำลังคิดอยู่นะฮะว่าจะใส่ทีวีดีไหมเพราะว่าจริงๆคนเราสมัยนี้ก็ไม่ค่อยดูทีวีกันอยู่แล้วฮะอย่างผมนี่ก็ไม่ได้ดูเลยนะฮะทีวีถ้าดูก็อาจจะดูในคอมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดทีวีดูจริงๆจังๆก็เลยน่าจะจำเป็นต้องมีโต๊ะคอมนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นวัยรุ่นนะฮะหนุ่มสาวมหาลัยม.ปลายอะไรเงี้ยนะครับอยู่คนเดียวก็จะมีโต๊ะคอมทำงานนะครับกำลังคิดอยู่นะครับว่าทีวีเนี่ยจะอยู่ดีไหมพยายามจัดอยู่แต่ก็ดูส่วนอื่นก่อนก็ได้นะครับอาจจะมีการใส่รูปภาพแต่ก็ไม่ดีกว่ามีกระดานนะครับสำหรับเขียนนู่นนี่นั่นแปะข้อความนะฮะเพราะว่าเป็นแบบวัยเรียนอะไรนี้มีต้องมีสะสมเนี่ยเนื่องจากบ้านหลังเล็กนะครับใส่ตู้เสื้อผ้าไม่ได้ก็เลยเป็นชั้นแขวนเอานะฮะก็เก๋ไปอีกแบบนึงเนี่ยเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะฮะไม่ต้องมีเยอะอีกแล้วแล้วก็เนื่องจากเราชอบปลูกต้นไม้นะครับก็เลยมีการปลูกต้นไม้ในบ้านอย่างที่เห็นด้วยนะครับมีใบประกาศสนียบัตรสักอย่างนึงนะครับแปะไว้ที่หัวเตียงชั้นวางเนี่ยถ้าวางมันก็อาจจะดูใหญ่ไปนะครับก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะอะไรเล็กๆมาใส่ให้มันดูพอดีดีแปะก็มีรูปนู่นนี่นั่นนะครับเป็นแบบทำเป็นสาววัยรุ่นนักสะสมนะครับก็ต้องมีแบบงานอดิเรกนู่นนี่นั่นนะครับชั้นวางหนังสือนะครับไม่งั้นจะหนังสือไว้ที่ไหนก็ต้องมีบ้างนะครับอันเล็กๆใส่ไว้แทนโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับในเรื่องของอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะครับทีนี้ชั้นวางรองเท้าแต่ผมอยากได้ชั้นวางรองเท้าเล็กๆนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มีนะครับเราก็เลยต้องเอาชั้นใหญ่นี้มาใส่เลยนะฮะแม่เป็นคนที่บ้านหลังเล็กนะครับแต่ชอบสะสมรองเท้าทีนี้เรามาดูกำแพงตรงนี้เสาตรงนี้จะเป็นหินนะฮะจะเป็นหินแล้วก็ในบ้านส่วนตรงอื่นนี่ก็จะเป็นไม้นะแต่เดี๋ยวรอดูตรงเสาก่อนนะครับไม้นี่พยายามหาสีที่ไม่เข้มเกินไปนะครับก็เอาจริงๆไปด้วยกันก็ได้ครับเพราะว่าเสาเราสีเข้มเสาเราจะทำเป็นสีเข้มเลยนะฮะตัวบ้านนี่จะใช้ไม้แบบสีอ่อนนะฮะบ้านจะได้ไม่ร้อนก็ทาไปเรื่อยๆนะครับในส่วนข้างนอกบ้านนี้โอเคเอาละครับทีนี้ข้างในบ้านเนี่ยเราจะใช้สีขาวล้วนนะครับเพราะว่าบ้านหลังเล็กอยู่แล้วเราไม่อยากใส่ลายเพิ่มนะครับมันจะทำให้บ้านดูแคบนะครับห้องน้ำก็แปะกระเบื้องอะไรไปก็ได้นะครับเป็นห้องน้ำสีดำนะครับออกแนวสีโทนเข้มนะครับจะได้ตัดกับข้างนอกแล้วก็พื้นปูด้วยไม้แล้วก็อีกเช่นเคยนะฮะแยกพื้นกันกระเบื้องกับไม้แล้วก็โอเคปูพรมนะในส่วนของห้องนอนเนี่ยจะเป็นพรมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นปูนเรียบนะครับโอเคทีนี้ผมกำลังคิดว่าเราจะใส่อะไรตรงนี้ดี
ก็ติดสะสมสเก็ตบอร์ดไปนะครับเอาละทีนี้เราเหลืออะไรเราจะทำอ๋อเราจะต้องปลูกต้นไม้นะครับข้างบนในส่วนของต้นไม้นี่ถ้าต้นนี้มันอาจจะมันล้นนะฮะต้นมันใหญ่ไปมาดูของข้างหน้าก่อนก็ได้ครับในข้างหน้าของเราตรงนี้ที่เราเว้นไว้แล้วก็ไปปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับเป็นปลูกแบบเป็นคนรักต้นไม้นะครับงานอดิเรกของเขาเพราะว่าบ้านหลังเล็กเท่านี้นี่เลี้ยงสัตว์ไม่น่าได้นะครับก็เลี้ยงต้นไม้แทนนะครับตรงนี้ก็ปลูกเหมือนกันปลูกหญ้าไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นต้นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลยครับทีนี้เราก็จะเหลืออะไรดีติดไฟนะครับในส่วนของไฟข้างบนให้ความแบบสวยงามนะครับติดให้สวยงามโอเคแล้วก็ติดตรงนี้อีกนะครับจะได้ส่องลงไปข้างล่างได้ด้วยนะครับไฟไม่ต้องเยอะครับเปลืองครับเปลืองค่าไฟไม่ต้องเยอะอันนี้ก็ติดไฟข้างบนธรรมดาไปนะครับให้แสงสว่างที่เพียงพอไฟห้อยไม่ได้นะครับเพราะว่ากำแพงเราต่ำไปนะครับเลยใช้ไฟห้อยไม่ได้นะครับไฟห้อยนี่เดินหัวชนเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับห้อยไม่ได้นะต่ำไปก็คงจะต้องใช้ไฟธรรมดาครับจริงๆอยากใช้ไฟห้อยมากกว่านะข้างหน้าแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ทำให้มันสูงนะครับโอเคทีนี้เราไปดูบ้านหลังแรกของเราเนี่ยที่มันดูโล่งอ่ะมันดูแบบทุเรศมากเรากำลังคิดอยู่นะว่าผมเนี่ยจะตกแต่งยังไงดีนะครับถ้าต้นไม้มาแปะมั่วๆแบบนี้เนี่ยมันก็ดูแบบมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะฮะหรือว่าเอากระจกไปแปะดีไหมเนี่ยก็ไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยดูมันแบบเพราะมันมีกระจกข้างบนอยู่แล้วมันยิ่งจะซ้อนขึ้นไปอีกอ่ะกระจกมันเยอะแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราตกแต่งด้านข้างก่อนแล้วกันฮะก็เอาต้นไม้ไปวางนะฮะว่าโรงจอดรถเราก็ปลูกต้นไม้เล่นไปอะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้เอาไงดีนะหรือจะติดอันนี้ดีติดอันนี้ดูก็ได้อันนี้จะติดยากนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ใช้ move object เราจะติดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นจริงมันเป็นผ้าม่านนะครับมันติดแบบนี้ไม่ได้มันต้องติดกับหน้าต่างเท่านั้นแต่ว่าเราใช้ move object นะครับเป็นสูตร move object นะครับมันจะทำให้เราติดของได้อิสระมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ก็ติดให้รอบเลยนะครับเพื่อปกปิดความอุบาทของเรานะครับของบ้านเรานึกอะไรไม่ออกก็เอาอะไรมาแปะๆไปนะครับเดี๋ยวมันจะสวยเองถึงแม้มันจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากก็เถอะแต่ก็พอปกปิดได้นะฮะเขามีสุภาษิตโบราณนะฮะที่ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดนะครับแต่ก็ปิดได้ฮะไม่มิดแต่ก็ปิดครับอันนั้นผมต้องลบในส่วนของรั้วออกนะครับเพื่อที่จะทำให้เราแปะอันนี้ได้นะครับไม่งั้นมันจะไปแปะตรงรั้วนะครับเพราะว่าเกมมันก็จะบักๆนิดนึงนะครับตอนเราใช้บุ๊กออกเจ็บก็ต้องดูดีๆอันนี้ผมปรับใหม่นิดนึงนะเพราะว่ามันไม่เท่ากันก็เลยต้องวางใหม่นิดนึงโอเคอันนี้ก็ต้องจัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้นไม้ครับวางออบเจกต์ใน The Sims สำหรับคนที่ไม่รู้นะมันสามารถขยายใหญ่ได้นะฮะด้วยการกดไอ้ปุ่มที่มันอยู่แถวๆตัว P ฮะอยู่ข้างๆตัว P อ่ะที่มันเป็นคล้ายๆวงเล็บอันใหญ่อ่ะ2อันน่ะกดตรงนั้นแหละฮะมันจะขยายให้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ใส่รั้วเข้าไปนะครับโอเค
ทีนี้เราก็จะมาดูแล้วก็ปูนิดนึงนะครับดูว่าเราจะจัดอะไรได้บ้างโอเคก็สังเกตเห็นนะฮะก็จะดูดีขึ้นนะฮะไม่ได้ดูเป็นแค่ทรงแบบทรงเรียบๆธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะดูมีอะไรดูเป็นบ้านคนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาคนที่เขาออกแบบบ้านจริงๆเขาก็จะต้องพิถีพิถันนิดนึงนะแต่ผมเล่นทำลวกๆมันก็เลยจะอุบาทนิดนึงนะครับเคยต้องมาคอยเติมมาเก็บงานอะไรเงี้ยตรงนี้ผมทำเป็นลังคาออกมาปิดนะครับไว้เฉยๆนะครับจะได้ติดไฟข้างบนได้ฝนจะได้ไม่ตกลงมานะครับตอนแบบเวลามีคนมาเคาะประตูอะไรเงี้ยฝนมันจะได้แบบไม่ตกโดนประตูนะฮะมันประตูจะได้ไม่พองเพราะประตูเราเป็นประตูไม้นะครับอันนี้ผมมันเกมมันมีปัญหาเรื่องพื้นนิดหนึ่งนะครับผมเลยต้องตีห้องใหม่นะเพื่อให้พื้นมันอยู่เหมือนเดิมเพราะเมื่อกี้พื้นมันหายนะครับเนี่ยมันหายอีกแล้วเนี่ยเกมมันก็ชอบบั๊กเงี้ยพอเราใช้ move object บ่อยๆนะครับมันจะส่งผลกับเกมในบางเรื่องนะครับแต่ก็แก้ได้นะครับแก้ได้ตอนนี้ก็พื้นก็กลับมาแล้วนะฮะปูพอเราปูพื้นใหม่มันก็กลับมาโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่หลังนี้กันนะฮะโอเคตกแต่งอะไรใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนใส่ต้นไม้ข้างบนเพิ่มอีกนะฮะเพราะว่าเราจะปลูกแค่ไอ้หญ้าตรงนั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีต้นไม้อื่นๆอีกโอเคพื้นข้างหน้าฮะเป็นพื้นไม้เหมือนเดิมนะครับจริงๆอาจจะทำอยากทำเป็นพื้นปูนก็ได้นะครับอาจจะพวกเราจะใช้ไม้เยอะไปแล้วถือว่าไม่เป็นไรครับไว้ก่อนมีเคาน์เตอร์เพิ่มเนี่ยวางเพิ่มลงไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือไมโครเวฟนะฮะที่อบป๊อปคอร์นแล้วก็เครื่องชงกาแฟนะครับช่วยให้ชีวิตเราอยู่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราอาจจะต้องตีถนนเพิ่มเข้ามานะครับว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แบ่งออกนะครับจะได้เห็นว่าเป็นคนละหลังกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ตีรั้วนะครับมันจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยร่วมกันนะครับได้เราจะใช้เป็นพุ่มไม้แทนนะฮะให้ความสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวเราย้ายไปก่อนแล้ววางพุ่มไม้ไปยาวๆไปนะฮะแล้วก็จะติดประตูข้างหลังด้วยนะครับเพื่อให้เรามาข้างหลังได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยm not faker ของเราเนี่ยจะต้องเดินอ้อมมานะครับเพื่อจะมาหลังบ้านอะไรเงี้ยส่วนหลังบ้านตรงนี้อาจจะเป็นเราจะทำเป็นโซนที่อยู่ร่วมกันนะฮะมีสระน้ำให้ได้ว่ายน้ำกันนะครับจัดปาร์ตี้กันนะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับกับคนที่เขาออกแบบบ้านในพื้นที่แบบนี้นะครับเขาทำไปได้ยังไงนะฮะสร้างบ้านหลังเล็กๆแต่เสือกมีสระน้ำนะครับบ้านแม่งจะไม่พออยู่อยู่แล้วจะทำสระน้ำทำไมเอาเราอยากได้ทุกอย่างไงในพื้นที่เดียวเราต้องมีครบครันนะครับสระน้ำเรานี่ก็ต้องขนาดพอดีนะครับถ้าขนาดเล็กไปเนี่ยว่ายไม่สนุกครับตรงนี้เราก็ทำเป็นสวนเล็กๆนะครับปลูกนู่นนี่นั่นเข้าไปเป็นสวนเล็กๆตรงกลางนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะเราจะไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันบดบังบ้านของเรานะฮะแต่ในชีวิตจริงก็ควรจะปลูกนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่มืดเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้มีร่มเย็นนะฮะตัวนี้เราตีรั้วเล็กๆมานะครับกั้นไว้ไม่ให้แบบดินมันเข้ามาในส่วนของถนนของเรานะครับจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดให้มันยุ่งยากส่วนตรงนี้ก็บันไดแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้านนะครับเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับก็เป็นถนนเข้าไปนะครับแล้วก็ติดใส่พุ่มไม้เข้าไปนะครับมันเต็มก็ดูเขียวชอุ่มยิ่งขึ้นนะครับ
ในส่วนของบ้านตรงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนแพทเทิร์นของไม้นะครับพยายามจะใส่เสาใส่อะไรเพิ่มเข้าไปนะให้รูปทรงของบ้านมันดูน่าสนใจขึ้นแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ครับมันสุดมันชนกับขอบรั้วแล้วก็คงไม่เป็นไรก็ใส่อย่างอื่นเอานะครับจะทำเป็นแบบบานกระจกออกมาแทนยังไงล่ะเป็นบานกระจกออกมานะครับตรงนี้ก็จะติดกระจกไว้อย่างที่นะครับพอเวลาเดินบันขึ้นบันไดขึ้นมาก็จะมองไปข้างนอกได้นะครับจะได้ดูแบบเพราะบ้านเราหลังเล็กอยู่แล้วนะครับเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นจะได้มองไปเห็นข้างนอกได้จะได้ดูกว้างขึ้นนะครับปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับด้านข้างตรงนั้นเป็นไม้เลื้อยแล้วก็มาปลูกต้นไม้บนนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าปลูกบทแบบนี้แล้วจะรดน้ำยังไงนะครับคำตอบก็คือไม่ต้องรดครับปล่อยไว้งั้นแหละผมล้อเล่นนะฮะจริงๆแล้วมันมีเราทำระบบเป็นท่อน้ำในตัวนะฮะท่อน้ำในกำแพงนะฮะมองไม่เห็นหรอกครับเป็นระบบบ้านอัจฉริยะแบบใหม่นะฮะไม่ต้องถามเยอะตรงนี้ทำเป็นระเบียทำหลังคามาด้วยนะครับจะได้แบบเผื่อลองทำดูครับเผื่อบ้านมันจะดูความทุเรศมันอาจจะลดน้อยลงก็ต้องพยายามคิดนะครับว่าจะหลังคายังไงดีเพราะหลังคาแบบนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่นะแล้วเราก็ได้ไอเดียหลังคาแบบแปลกๆมานะครับเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะนึกไม่ออกแล้วเรามาทำสระน้ำกันต่อนะครับก็วางเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยแพรยางเหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าแพรยางไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรติดเราจะติดไฟนะฮะทีนี้ติดไฟข้างในสระน้ำของเราติดให้สวยงามนะครับตอนกลางคืนจะได้มาว่ายได้นะจะได้ไม่มืดนะครับพวกเราก็ชอบการกลางคืนกันอยู่แล้วนะฮะว่ามันดูสงบร่มเย็นใต้แสงดาวติดไฟให้เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะทำเป็นเดี๋ยวติดไฟข้างนอกก่อนนะครับให้มันสว่างนิดหนึ่งแล้วก็มาวางในส่วนของที่นั่งชิวๆเขาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรที่อาบแดดเหรอผมเรียกว่าที่นั่งชิวๆแล้วกันนะครับที่นั่งชิวๆก่อนแล้วก็เตาย่างบาร์บีคิวนะครับจะได้ออกมากินกันจัดปาร์ตี้กันนะฮะสำหรับคนที่มาปาร์ตี้บ้านหลังนี้นะครับไม่ต้องพักค้างคืนนะครับไม่งั้นจะได้กางเต็นท์นอนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ในบ้านไม่พอเนี่ยก็ปาร์ตี้เสร็จก็กางเต็นท์นอนหรือไม่ก็กลับไปซะนะครับคงจะค้างคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่อินดอร์ของเรานี่มันเล็กมากเลยนะครับเราเน้นพื้นที่เอาท์ดอร์นะครับข้างหลังนี้ก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับที่บ้านเจ้าของบ้านหลังข้างหลังนี้เขาจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เขานะครับก็ปลูกเป็นสวนหย่อมหลังบ้านเล็กๆนะครับตามภาษาคนรักต้นไม้นะฮะก็ใส่หินอะไรเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความสมจริงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับที่สวยงามแล้วก็ลาเวนเดอร์ครับใส่เข้าไปโอเคเอาละพื้นมีดอกไม้ร่วงหล่นที่พื้นนะครับแต่ทีนี้รั้วกั้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้ดินจากสวนนี่มันกระเด็นมาในโซนของสระน้ำนะฮะเอาละทีนี้เราเหลืออะไรอีกดีมอร์ตี้มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่บ้านแกนะมอร์ตี้กลับบ้านของเจ้าไปซะมอร์ตี้
แล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนหลังคาไปอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะหลังคาบ้านหลังแรกก็ดูดีขึ้นนะฮะเท่าที่ผมดูก็คิดว่าก็ดูดีขึ้นนะครับก็จะเนี่ยฮะก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับโซนบ้านของเรานะครับก็จะมีห้องอะไรต่างๆนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังที่สองของเรานะครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆสไตล์โมเดิร์นนะฮะมีการปลูกต้นไม้นะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสวนต่างๆนะฮะในพื้นที่ตรงนี้นี่ก็จะเน้นเป็นพื้นที่ภายนอกบ้านเป็นหลักนะฮะมีกิจกรรมให้ทำมีว่ายน้ำมีนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีบ้านเล็กๆสองหลังในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะในส่วนของบ้านใหม่ของเรานะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะมีในส่วนของเป็นเหมือนเรือนกระจกนะฮะแต่ว่าเป็นห้องครัวข้างในนั้นแทนนะฮะแล้วก็ในตัวบ้านก็จะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับไม่มีห้องนั่งเล่นนะครับมีแต่เข้าไปแล้วก็เจอเป็นห้องนอนแล้วก็มีที่ทำงานเลยมีโต๊ะทำงานเลยนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะครับถ้าอยากนั่งเล่นก็มานั่งเล่นที่ห้องครัวแล้วก็ดูสระน้ำนะครับแล้วข้างหลังบ้านนี่ก็จะมีสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างบ้านนะครับให้มาได้ว่ายน้ำกันนะครับกับโซนที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วใครจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะก็ต้องติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาจีสวัสดีครับทุกคนGood night ครับ